คลังเปิดบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียน5กันยายนนี้16สิงหาคม65นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยกรมสัมพารรตลอดจนหน่วยงานต่างๆรวม47แห่งลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสนับสนุนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน กระทรวงการคลังดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศจำนวน13.3ล้านคนใช้งบประมาณจ่ายสวัสดิการเฉลี่ยเดือนละ4,000ล้านบาทหรือปีละ48,000ล้านบาทคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาเป็นรายครัวเรือนและหากไม่มีปัญหาโควิดน่าจะช่วยให้คนไทยหลุดพ้นความยากจนได้มากกว่านี้ซึ่งการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้กระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้นำเรื่ององบประมาณที่จะใช้มาเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องมีผู้ได้รับสิทธิ์เท่าใดการช่วยเหลืออาจจะได้เท่าเดิมหรือเพิ่มเป็น15ล้านคนก็ได้วงเงินช่วยเหลือไม่จำกัด ถ้าผู้ลงทะเบียนเข้าเกณฑ์คลังก็ให้ทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดกรอบวงเงินว่าจะให้กี่รายส่วนที่ถามว่าบัตรรอบใหม่จะมีการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านช่วยค่าไฟเพิ่มเติมจากมาตรฐฐานของบัตรหรือไม่ก็เป็นบางช่วงที่ประชาชนมีความลำบากปีที่ผ่านมามีโควิด ช่องทางที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับประชาชนส่วนใหญ่รัฐบาลจะมองไปที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มีความยากจนซึ่งเงินไม่พอใช้อยู่แล้วก็จะลงไปเยียวยาดูแลคนระดับนี้ก่อนเติมให้ไปในภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้านนายพรชัยถิระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่าหน่วยงานทั้ง47แห่งจะประสานความร่วมมือกันพิสูจน์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะการลงทะเบียนครั้งนี้จะพิจารณารายได้ทั้งระดับบุคคลและครัวเรือนเช่นสมาชิกครอบครัวหนึ่งมี3คนกระทรวงการคลังจะพิจารณารายได้ของผู้กรอกแบบฟอร์มเป็นลำดับแรก ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน7,000แห่งทั่วประเทศโดยจะทยอยประกาศผลการลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ทุกวันศุกร์และจะเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อุททรนพร้อมกับผู้ผ่านเกณฑ์ได้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมกราคม2566 คาดว่าผู้ผ่านเกณฑ์ครบถ้วนจะใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566ชาวเน็ตวิจารณ์ซิริต้าหลังสอนให้ลูกติดดิน16สิงหาคม65จากกรณีซิริต้าเจนเซนนักแสดงและกรนนรงเดชสามีได้ไปร่วมง,งานอีเวนต์หนึ่งและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงเรื่องการเลี้ยงลูกชายคือน้องกวินซึ่งเิริต้ากล่าวว่าเราเป็นนักแสดงเราอยู่ในกองถ่ายเราทำได้ทุกอย่างเราก็อยากให้กวินติดดินเหมือนแม่นี่แหละในฐานะที่ริตา้าเป็นภรยาคุณกรเราก็ต้องทำหน้าที่ภรยาให้ดีที่สุดตนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายลูกชายก็ติดดินเหมือนแม่ใช้ชีวิตแบบธรรมดา อยากให้ลูกสนุกมีความผจญภัยเหมือนแม่อยากให้ลูกได้เห็นโลกกว้างไม่อยากปิดกั้นอะไรเลยขณะที่สามีกรณรงเดชบอกเสริมว่าของเล่นสุดโปรดของน้องกวินก็คือกระป๋องกละมังน้องชอบอะไรแบบนี้มากเล่นทุกวันหลังบทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่คนในโลกออนไลน์ออกมาวิพากวิจาร์ณโดยโฟกัสไปที่คำว่า ติดดินของซิริต้านักแสดงสาวและยงวิจาร์ณกันถึงไลฟ์สไตล์ของเธอที่โพส์ตรูปภาพคลิปวิดีโอลงไอจีส่วนตัวชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิติดดินที่ว่าหมายถึงดินเกรดไหนครอบครัวดาราดังใส่ของแบรนด์เนมกินอาหารสุดหรูนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวติดดินที่แปลว่าไม่ได้เดินอยู่บนอากาศปะคะ คือเห็นสัมภาษณ์แบบนี้เรามองบนเลยเคยมาเดินแบบติดดินจริงๆไหมคะก่อนอ๋อลืมไปดินเราดินเขามันต่างกันติดดินพรีเมียมติดดินแบบลักชัวรี่โดยหนึ่งในคนที่มีการคอมเมนต์วิจารณ์เซริตา้าก็คือนุ่นนพพลักษ์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่ได้เข้ามาร่วมคอมเมนต์ว่าดินบนดวงจันทร์มันเป็นยังไงคะเหมือนดินโลกเราหรือเปล่าคะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ออกมาปกป้องและอยากให้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของนางเอกสาวที่เธอก็นั่งรถตุกตกไปเดินตลาดและกินอาหารร้านธรรมดาข้างทางอยู่บ่อยครั้งหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อไส้อัวยุคคนได้ในราคา220บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอมอยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัว กดสั่งซื้อผ่านทางลายหรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะ